สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นสาวไปซื้อทองที่ห้างดังผ่านไป8เดือนกลับมาขายร้านเดิมลมแทบจับเมื่อเวลา 14:00 น.วันที่6ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวอทิตยาเจตภักดีสกุลอายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่ 30/2 ซอยนาคบำรุงแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพร่ายกรุงเทพได้นำทองปลอมน้ำหนัก1บาทเข้าแจ้งความกับพันตำรวจโทอมรวัฒน์ปานดีสวสอบสวนสพศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนางสาวอทิตยากล่าวว่าทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่8เมษายน2561ตนเองได้ไปซื้อทองรูปพรรณที่ห้างทองแห่งหนึ่งบริเวณชั้นใต้ดินในห้างชื่อดังกลางเมืองศรีราชาซึ่งในวันดังกล่าวทางร้านทองได้จัดโปรโมชั่นทำให้มีลูกค้าเป็นจำนวนมากและมีพนักงานขายของในร้านทองจำนวนหลายคนซึ่งตนได้นำแหวนทองคำ1สลึงจำนวน2วงไปเปลี่ยนเป็นสร้อยข้อมือ1บาทต่อมาตกลงซื้อสร้อยข้อมือ1บาทจำนวน1เส้นและพนักงานของร้านได้ชั่งน้ำหนักพบว่ามีน้ำหนัก 15.2 กรัมหลังจากนั้นตนเองได้รับทองกลับมาจนกระทั่งวันนี้ตนได้นำสร้อยข้อมือที่ซื้อมาจากทางร้านไปขายกับร้านเดิมแต่ได้รับแจ้งจากพนักงานว่าทองคำดังกล่าวไม่ใช่ของทางร้านทั้งที่มีใบรับประกันสินค้าที่ออกจากทางร้านโดยออกโดยพนักงานขายซึ่งทางร้านชี้แจงว่าพนักงานที่ขายทองคำให้ได้ออกไปนานแล้วทำให้ตนเองได้รับความเสียหายจึงเดินทางมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนางสาวอทิตยากล่าวต่อว่าในวันที่เกิดเหตุได้มีลูกค้าเข้ามาในร้านทองเยอะแยะมากมายหลังซื้อทองเสร็จก็เดินทางกลับบ้านทันทีและนำทองไปเก็บไว้อย่างดีแม้แต่คนในบ้านยังไม่รู้เลยว่าตนเองเก็บสร้อยทองไว้ที่ไหนเป็นไปได้หรือไม่ว่าพนักงานอาจจะอาศัยช่วงที่คนเยอะจึงสับเปลี่ยนสร้อยทองปลอมใส่กล่องให้ตนและตนเองก็ไม่ได้สนใจอะไรรับเสร็จก็ใส่กระเป๋าเลยโดยไม่ได้ตรวจว่าใช้สร้อยทองที่ชั่งน้ำหนักหรือไม่จากนั้นชุดสอบสวนได้พาผู้เสียหายไปที่ร้านทองแต่ร้านทองปฏิเสธที่จะให้นักข่าวถ่ายภาพบอกเพียงว่าพนักงานขายทองให้ผู้เสียหายได้ออกไปนานแล้วทั้งที่ยังไม่ผ่านโปรการทำงานขณะที่ร้านทองที่อยู่ใกล้กับร้านทองดังกล่าวได้มากระซิบผู้เสียหายว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพศรีราชาจะได้รวบรวมข้อมูลและจะขอเช็คกล้องวงจรปิดย้อนหลังเพื่อหาแนวทางในการสอบสวนเพื่อคลี่คลายคดีนี้ต่อไปใครจะไปซื้อทองหรือฝากขายยังไงก็เช็คให้ดีนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ